คนนะครับเข้าสู่นะครับงานแถลงข่าวนะครับสำหรับThe Untamed Boys 2020 Fan Meeting in Bangkok กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับแฟนๆนะครับจากซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารโอ้โหถล่มทลายดังมากๆนะครับตั้งแต่กระแสที่ประเทศจีนนะครับจนมาถึงประเทศไทยตรงนี้นะครับและวันนี้ทุกท่านจะได้มีโอกาสพบกับเหล่าเซียนของเราทั้ง6ครับที่ตอนนี้เนี่ยเดบิวต์เป็นบอยแบนด์แล้วนะครับสำหรับ The Untamed Boys นะก่อนอื่นก็ลั่นก่อนเลยนะครับนะฮะใน The Untamed Boys ประกอบไปด้วยนะครับคุณหวีปิ่นนะฮะหรือว่าคุณพลและยังมีครับคุณซ่งจี้หยางหรือว่าเซียวซินเซ่นนะและยังมีเฉาอี้เฉินหรือว่าคุณชาจิงจีเทียนนั่นเองและก็ยังมีคนนี้ครับหลี่ป๋อเหวินครับหรือว่าเสี่ยงแล้วก็ยังมีจี้หลี่ครับหรือว่าเนี่ยววังซังนะฮะแล้วก็รวมถึงครับคนนี้จึงฝานซิ่งนะฮะหรือว่าเป็นหลานซือจุยนั่นเองนะครับหรือว่าน้องดาวของพวกเราทุกๆคนนะครับพวกเขานะฮะเดบิวต์ในนามนะฮะ The Untamed Boys นะครับแล้วก็จะมาจัดนะครับแฟนมีตติ้งครั้งแรกในนาม The Untamed Boys 2020 Fan Meeting in Bangkok วันอาทิตย์ที่โอ้เช็คก่อนเผื่อบางคนดูวันอาทิตย์เดือนมีนานะฮะมันอาจจะผิดได้นะครับอาทิตย์ที่26มกราคมปี63นะครับนะฮะปีนี้ของเรา6โมงเย็นเราจัดที่นี่ฮะยูเนียนฮอลล์20กันครับยูเนียนมอลล์ฮะและที่พิเศษไปกว่านั้นมีแขกรับเชิญพิเศษอีก3ท่านจะมาในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ด้วยประกอบด้วยคุณหวังอี้โจหรือว่าตัวเลือกของพวกเรานะครับคุณฮาเพิงคุณชายวนเฉานั่นเองนะครับแล้วก็คนสุดท้ายที่จะมาคือคุณชีเผยซินเป็นคุณชายน้อยตัวแสบจินหลิงของพวกเรานะนะฮะมาในงานแฟนมีตติ้งแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทุกคนพร้อมไหมฝั่งนี้พร้อมไหมตรงกลางพร้อมไหมเอาล่ะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วครับพวกเราครับส่งเสียงเรียกนามต้อนรับดีอัตเทโมครับเชิญ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 
สวัสดีครับเอาละครับคำถามแรกที่อยากรู้เลยคื อทั้ง6ท่านเนี่ยมีใครเคยมาประเทศไทยบ้างแล้วครับนั่นแปลว่า6位有有哪幾位是有來過泰國的你們有幾位是有來過泰國的舉個手吧舉個手โอเคนะฮะอยากถามทีละคนเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้สึกไงบ้างที่มีโอกาสเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง那你們有機會再次來這裡感覺怎麼樣呢就是感觉跟上次来的是一样的感觉，就大家都很热情，然后对，就是感受到了我们泰国粉丝的热情。คุณหญิงเฉินบอกว่าเหมือนรอบแรกที่มาเลยทุกคนก็ยังให้คำต้อนรับที่ดีแล้วก็อบอุ่นเหมือนเดิมเลยค่ะท่านอื่นครับเชิญครับ其实差不多的，一样的味道，一样的配方，一样的熟悉，然后谢谢大家。พยักหน้าบอกว่าเหมือนกัน就是再次见到大家非常的开心非常的高兴谢谢大家的支持ตัวจี้ยังบอกว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคอยสนับสนุนนะครับแล้วก็ยังต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนอกจากนี้ยังมีท่านที่ไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยนะครับอยากจะทราบนิดนึงว่าแต่ท่านที่ไม่เคยเดินทางมาครั้งแรกของประเทศไทยกับเขาเนี่ยเหมือนกับที่เขาจินตนาการไว้หรือเปล่า那没有没有来过泰国的几位就是跟你想象中的泰国一样吗其实有很大出入就是很怕自己在泰国没有认识我这样反心เป็นห่วงว่ามาที่นี่จะไม่มีคนรู้จักเขานะคะไม่ต้องห่วงครับบอกเลยว่ารู้จักและนอนคิดถึงเขาทั้งคืนเลยคือ不用担心很多人都认识你而且晚上睡觉还都一直想着你谢谢哦谢谢แล้วต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วน้องฝันซิงเนี่ยไม่ใช่แค่มาที่เมืองไทยครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกเขาที่เดินทางออกนอกประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราคือประชาชนนอกประเทศครับที่ได้เจอหน้าเขาเต็มๆนะฮะเพราะว่าเขาไม่เคยไปไหนเลยนะฮะนี่ฮะคนไทยเรานะฮะนอกจากนั้นครับท่านอื่นๆก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าครั้งแรกที่ได้มาที่เมืองไทยชื่อดีสุดในไทยเลยตุ้งสีก็我想象中一样好吃粉丝也跟我想象中一样比我想象中还要热情ใช่นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาที่ประเทศไทยอาหารก็เหมือนอร่อยเหมือนที่เขาคิดเลยแต่ว่าแฟนคลับนี่อบอุ่นกว่าที่เขาคิดอีกยังไม่ครบใช่ครับคือ第一次到泰国我发现在泰国见到的人还有身边的朋友都会让我觉得非常非常热情而且泰国的吃的也非常好吃我非常喜欢泰国希望以后经常有机会可以来泰国玩การที่มาไทยได้ให้เขารับรู้ว่าคนรอบข้างของเขาเนี่ยอบอุ่นมากเลยอาหารก็อร่อยมากหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสมาเมืองไทยได้อีกมากๆหลายรอบเลยหลายรอบเนาะโอ้ฝากบอกพวกเขาหน่อยว่าพวกเราที่ยืนอยู่นี่ก็อยากให้เขามาทุกอาทิตย์เหมือนกันอะไรนะทุกวันใครบอกทุกวันบ้าเราต้องบ้านะฮะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาเดินทางมาถึงมีแฟนๆเกือบ500คนที่ไปรอเขาที่สนามบินครับนะฮะอยากจะรู้ว่าแว็บแรกที่เห็นแฟนคลับมารอที่สนามบินเยอะขนาดนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง昨天来到泰国的时候你们一出来发现说很多粉丝都已经来接机了你们的感觉是怎么样的一个感觉呢很开心啊然后因为我们一出机场就发现非常多的小朋友在机场门口等着我们
然后还帮我给我们送花什么的，我觉得非常开心。这次来泰国，希望不虚此行吧。我รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าแค่ออกมาจากสนามบินก็คือมีคนต้อนรับมีดอกไม้ให้ก็รู้สึกตื่นตันใจมากเลยนะฮะเป็นภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับเมื่อวานนี้นะฮะแล้วการมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับอยากจะทราบว่านะฮะในนามของพวกเรานะฮะเดียนบอยนะฮะมาทำอะไรบ้างมีภารกิจอะไรรอบนี้อาจจะมารอบนี้มีภารกิจอะไรบ้างครับ那这次来泰国是有什么样的一个行程一个计划呢？这次今天这一次来泰国主要是那个对。首先想告诉大家预告一下，就是我们在26号的时候会有一个泰国的演唱会，是。ภารกิจหลักเลยนะคะก็คือมาให้ทุกคนได้รู้ว่าเราเขาจะมีแฟนมีติ้งในเร็วๆนี้วันที่26 มกราคมที่ทุกคนทราบกันนะคะนะฮะเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวเนาะนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่นะครับแฟนๆรอจะฟังมากนะฮะมีใครเตรียมภาษาไทยอะไรมาคุยกับแฟนๆเป็นพิเศษไหมฮะ这次有准备什么泰语想要跟大家说的吗？啊，没啊，一泼就嘛，他一泼就嘛走了哈。好，我知了哈，不对啊，要准备多嘛，一点的哈。我先吧，我先吧。因为我刚刚学会了一句叫“顶卡了呀”。你们知道我在说什么是吗？他在没看。So yes or no? Yes or no? Yes. 粉粉粉，你们老在问呢，哈。那边的粉丝也在等你问他们。听到了呀？听到了呀？听到了呀 ？Yes. 叫泰阿鲁玛。ผัดไทยอร่อยมากผัดไทยอร่อยมากบอกไม่ทางนี้คือมีผัดไทยให้เขาหรือยังไงอ๋อผมอยากให้ใครสักคนหนึ่งเป็นตัวแทนคุยกับฝั่งนี้หน่อยนะฮะใช่ใช่ไว้หวังจะได้เป็นชงโซนให้ถามเขาว่าผัดไทยอร่อยไหมผัดไทยอร่อยมากโอเคทุกคนครับนอกจากเราจะฟังคำที่เขาเตรียมมาเราควรจะต้องสอนอะไรฝากเขาไปสักนิดนึงนะต้องฝากเขาสักนิดนึงผมอยากสอนภาษาไทยนะครับจุดเชิญฉันจะเรียนภาษาจีนโอเคต้องทำท่านี้ด้วยบอกเขาต้องทำท่านี้ต้องจ้วยเหรอ要跟他一样ปังมากแม่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 แม่ขอพร้อมกันทีหนึ่งปังมากแม่ one two three ปังมากแม่就是很漂亮很完美的意思ดังมากดังมากนะฮะดังมากๆเลยนะฮะปังมากแม่อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มก่อนนะเดี๋ยวไปเต็มๆกันในงานแฟนมีตเนาะแต่ว่าได้สักคำหนึ่งก่อนนะครับผมนะฮะเอาล่ะกลับมาถึงซีรีส์ที่โด่งดังครับนะฮะปรมาจารย์ลัทธิมารอยากให้เขาย้อนกลับไปสักครั้งหนึ่งว่าใครเล่นเป็นใครแล้วคาแรคเตอร์เนี่ยมีของใครที่ต่างจากตัวจริงเขาบ้างครับ那说回剧里在《陈情令》你们每个人都是饰演哪一个角色然后你觉得跟自己有什么差别เรียนไปเลยก็ได้ครับจากดาวก่อนก็ได้ครับผม Hello 大家好我是郑凡星我在《陈情令》饰演蓝思追สวัสดีครับผมชื่อ郑凡星ในซีรีส์เราเป็น蓝思追ค่ะ对我觉得思追跟我有像的地方也有不像的地方吧像的地方的话我们可能就比较属于那种可能会腼腆一点害羞一点的性格然后不像的地方他可能会比我懂事许多然后比我成熟许多这是我要向他学习的地方ในซีรีส์นะคะบุคลิกที่เหมือนกันก็คือมันแบบเงียบๆนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ต่างกันคือในซีจวยอาจจะเป็นเด็กที่เ
ข้าใจมีความรับผิดชอบเยอะนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าเขาต้องเรียนรู้จากตัวละครตัวนี้เป็นความรับผิดชอบที่บางทีเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเด็กเกินไปอย่างเงี้ยแหละครับใช่ค่ะท่านอื่นแล้วครับท่านอื่นอีกสองHello， 大家好，我是曹宇辰，在《神仙恋》中饰演金子轩。对。สวัสดีครับ，我是曹宇辰นะครับ，ในเรื่องรับบทชื่อ金子轩ครับ。ท่านรับบทเมื่อกี้ที่เราถามนี่คุณชาวิเฉินไม่พูดนะครับเตรียมมาพูดไว้ของตัวเองตรงนี้ฝากบอกคุณชาวิเฉินว่าขอชัดๆอีกทีได้ไหมครับคำที่เตรียมมาดีมากกำลังนี้说的太可以再说一次吗สำหรับขอบคุณถ้าฟังผ่านๆเหมือนช้ำรักพวกคุณแต่จริงๆคือฉันรักพวกคุณเนาะนะฮะอ่ะท่านต่อมาครับเชิญครับไทยดี我叫于斌，然后在电视剧里面饰演的是温宁。对。好的，他统称于斌的哈，那那版本是温宁哈。哎，然后说我和温宁有什么不一样，对吧？就是我本人皮肤没有他那么白啊。哦，ที่จริงความแตกต่างนะครับก็คือที่แตกต่างคือผิวที่จริงๆของเขาไม่ได้ขาวเหมือนวุ้นหนิงในเรื่อง ไม่ได้แตกต่างที่นิสัยแตกต่างที่ความขาว就是个性有一样只是不一样的只有皮肤吗就是个性有一样的也有不一样的对就是温宁也不会像我话这么多对会比较安静一点然后我本人也没有我本人目前目前二十对今年二十九岁了还没做过傀儡对吧ก็คือบุคลิกก็คือมีเหมือนกันกับไม่มีเหมือนกันนะคะจริงๆตัววันหนิงก็ไม่เหมือนเขาในชีวิตจริงเขาจะพูดมากหน่อยแล้วก็ตอนนี้เขาอายุ29แล้วก็ไม่เคยเป็นเหมือนพระเป็ดในซีรีส์นะคะนะฮะต่างกันอยู่นะครับผมอ่ะท่านต่อมาครับ在剧中饰演的是小星辰，我觉得我跟小星辰，区别的话肯定是有的。然后，就是小星辰这个角色太，我觉得他太完美了，对，就是可能我就是对演绎他的时候，就是还是要有很大的信心才敢去演绎这个角色，因为我在我心里他是一个非常非常完美的一个角色，嗯。สวัสดีครับผมชื่อส้มจี้หยางนะคะในเรื่องรับบทเป็นเช่าชิงเฉินนะคะที่จริงเขาก็รู้สึกว่าก็มีความแตกต่างกันเยอะตัวเช่าชิงเฉินในบทเนี่ยเขาเป็นคนเขารู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เพอร์เฟกต์มากครับเพราะฉะนั้นตอนแสดงเป็นตัวละครนี้เขาต้องมีความมั่นใจสูงมากๆในการรับบทของตัวนี้ค่ะนะฮะเป็นเรื่องของความมั่นใจสูงสุดๆเลยนะครับผมท่านต่อมาครับฮัลโหลท่านผู้ชมชื่อเบล在前程片中饰演的是宋兰，对。然后我一直觉得我比宋兰要幸运的是一件事是什么？是因为宋兰在戏里面只有小星辰一个好朋友，但是我有这么多好朋友陪着我一起。สวัสดีครับชื่อหลี่บัววุ่นนะครับในเรื่องรับบทเป็นส่งหลานก็คือความแตกต่างเขารู้สึกว่าในชีวิตจริงเขาโชคดีมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องเขามีแค่ชาวสิงเฉินที่เป็นเพื่อนสนิทคนเดียวแต่ในชีวิตจริงเขามีเพื่อนสนิทหลายคนเลยครับแสดงว่าชีวิตจริงมีความสุขมากกว่าในนั้น就代表说你现在在现实世界上是非常幸福的对吧对非常幸福非常开心มีความสุขมากๆเลยนะฮะแล้วก็ท่านสุดท้ายครับ在《陈情令》中饰演的是聂怀桑，聂导。大家好，我是经理的，还没认老本的聂怀桑哈。怀桑跟我比较像的就是，跟我一样聪明善良。对。我คือที่เหมือนผมในชีวิตจริงนะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ใจดีด้วยครับ。而且我戏里面只有一个大哥，但我生活中有这么多大哥。然后ในบทมีแค่พี่ชายคนโตคนเดียวแต่ในชีวิตจริงผมมีพี่ชายหลายคนเลย。
นอกจากเขาจะมีพี่ชายหลายคนแล้ววันนี้เขามีแฟนอีกหลายคนมากเลยนะฮะชื่อเลยมีแฟนด้วยตาแดงหนึ่งเจ้าหญิงเยอะฝากถามเขาว่าเขาดูแลไหวไหมผิดกฎหมายเลยครับพี่บอกว่าผิดกฎหมายเลยครับไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดต่อให้ผิดกฎหมายเราก็จะฝ่ากฎหมายข้ามไปเราจะฝ่าข้ามไปได้นะได้บอกเขาว่าได้ครับโชคกูไว้ฝ่าผมมันเคยท่องหลงหนีนะอีกเรื่องนึงที่เราติดตามนะครับก็คือเรื่องของรายการของเขานะฮะในนามเดียนเทมบอยส์นะฮะซีซั่นหนึ่งจบไปแล้วนะครับให้เขาแง้มๆสักนิดนึงด้วยครับเห็นบอกว่ากำลังเตรียมซีซั่นสองอยู่我们正在拍摄《少年听雪中》嘛，第一季五集刚好拍完了，然后也有计划说又会有一个戏剧第二集，对吧？综艺的第二集，《少年听雪中》吗？对的。哦，厉！因为我们不知道在泰国播到了第几期，对。但是我们中间的故事还有蛮多好玩的事情。คือตัวเขาก็ไม่ทราบนะคะว่าที่ไทยชายถึงไหนแล้วแต่ว่าก็คือยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากให้ทุกคนได้ดูในซีซั่นหนึ่งเนาะใช่นะฮะโอเคมีใครสักนิดนึงไหมครับที่พอจะบอกเล่าได้ว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยมีอะไรที่แบบประทับใจที่สุด有谁可以分享一下说在你们前拍摄的过程中有什么有趣的事情来分享给大家听一下吗拍摄上面综艺，有趣的事情镜头都记录下来。今天那拍照在，就是拍完了，完了，都看到了。就是去看看在那里面，对哈。แน่นอนนะครับ，หลังจากนี้，啊，他答，他答对了。是这样，因为我要举报，因为第一期我们玩那个找箱子的那个游戏的时候，他把我的箱子骗走了，我还不知道。另外一件事是等到播出的时候我才知道繁星原来也骗了我我是真的等到播出的时候我才知道你骗了我对我当时没有告诉他直到我被淘汰我也没告诉他对ก็คือตอนถ่ายทำถ้าใครได้เห็นนะคะว่าพวกเขาได้เล่นเกมหากล้องแล้วตัวโกวนเนี่ยระหว่างเล่นอ่ะเขาไม่รู้ว่าจิ้งหรีกับฝันชิงเนี่ยโกหกเขาแล้วก็ขโมยกล่องเขาไปจนถ่ายทำฉายออกมาแล้วเขาเพิ่งรู้ว่าเขาโดนโกหกแล้วคุณฝันชิงบอกว่าเอาไปซ่อนเพราะอะไรครับอ๋อคุณผ่าชิงบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรแต่เขาบอกว่าเนี่ยจงถ่ายจบเขาก็ยังไม่ได้บอกเลยอ๋องั้นวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะบอกกันวันนี้นะครับผมนะถามได้ไหมครับว่าถามได้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องเอากล่องไปซ่อนนะครับโอ้想问一下为什么当初会把他的盒子骗走骗走我的盒子吗对这个问题是应该你来回答不应该我来回答知道吗因为我聪明我觉得经理宝宝宝宝好强啊ถึงหาเจอถึงขโมยไปนะฮะโอเคนะครับกลับมาเดี๋ยวคงได้ติดตามกันแล้วก็เห็นว่าเร็วๆนี้จะมีซีซั่นที่2ด้วยนะครับฝากแฟนๆติดตามด้วยนะฮะและแน่นอนครับนะฮะเมื่อเช้านี้พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไปที่สถานที่ที่สำคัญของประเทศไทยนะครับนะฮะและเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนน่ะเห็นคลิปแล้วว่าพวกเขาร้องเพลงด้วยอยากรู้ว่าในเพลงที่เขาร้องเมื่อเช้าเรามีโอกาสจะได้ฟังเต็มๆในแฟนมีตติ้งไหมไม่ต้องถามคำถามส่งมาเลยใช่你们去政府大楼那边有表演一首歌然后相信这里恐怕有些人已经有看到那个视频了他们想知道说在见面会的时候有没有机会看到你们再次演出这首歌呢我们见面会时候这首歌应该也会一起在台上去做一个表演，然后除此之外呢，我们应该自己还会准备一些其他节目，是吧？我们มีโอกาสได้เห็นแน่นอนทุกคนจะได้ขึ้นแสดงเพลงนี้พร้อมกันด้วยค่ะในแฟนมีตติ้งบอกให้พวกเราเตรียมตัวไว้ก่อนเลยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับอีกเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะครับพวกเราจะเดินทางกลับมาอีกครั้งในแฟนมีตติ้งนะครับผมนะฮะรู้สึกอย่างไรบ้างที่กำลังจะเกิดแฟนมีตติ้งครั้งใหญ่ของพวกเขาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับ那见面会将近就是要到见面会那一天了你们现在感觉怎么样呢
就挺激动的吧，因为上次其实本来想要来，但是没有机会，因为时间的关系。这次有弥补遗憾，就希望能够跟大家好好的认识认识，然后希望能够大家好好的接纳我。反正บอกว่าก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเขาที่แล้วเขาไม่ได้มีโอกาสมาเนื่องด้วยเวลามันไม่ค่อยสะดวกค่ะรอบนี้มีโอกาสมาก็หวังว่าจะได้ใช้เวลากับทุกคนแล้วรู้จักทุกคนให้มากขึ้นค่ะนะครับเต็มที่มีท่านอื่นไหมครับอยากจะเพิ่มเติมไหมใช่ใช่ช่วยใช่就是我们上一次是我和于斌还有季阳，我们有来泰国，然后给大家做分 meeting， 然后我们这次再做呢，就是还是想，其实也蛮紧张的，因为我们已经做过一次了，所以我们希望比上一次做得更好，然后能让大家有更多的喜欢，然后也会带来不同的节目。对，มีเฉพาะว่าถึงเขาที่แล้วทั้ง3ท่านเคยมาแล้วแต่รอบนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดีใจที่ยังมีโอกาสที่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งอีกรอบนึงเขาจะได้มีผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้เห็นอีกรอบนึงเราได้ความรักของทุกคนเพิ่มขึ้นนะคะนะฮะเอาล่ะยังไงก็รอติดตามนะครับในแฟนมีตติ้งครั้งนี้คิดว่าประทับใจแน่ๆแหละแต่ไหนๆพวกเราก็เป็นคนกลุ่มแรกนะครับที่จะได้ฟังอะไรแบบนี้อยากให้เขาแบบแง้มนิดหนึ่งมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษไหมที่เกิดขึ้นในแฟนมีตติ้งนอกจากเพลงพิเศษที่เราจะได้ฟังกันแล้ว那除了今天早上粉丝会听到的歌曲，那在见面会上还有什么哪些惊喜准备给大家的吗？可以做一点点小小的透露吗？我在这次那个演唱会见面会上面准备了一个比较特别的舞蹈节目，然后就是希望到时候大家看的时候。不要尖叫，不要叫，真的就是不要发出声音来，就是看完再说，好吧？真的，真的，认真的。于斌บอกว่าเขาซีเรียสนะเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมโชว์เต้นแบบนึงพิเศษมาให้ทุกคนเห็นเลยแต่ว่าเขามีคำขอร้องนึงเขาบอกว่าระหว่างดูอย่าส่งเสียงกรี๊ดให้ดูเสร็จแล้วรู้สึกยังไงค่อยกรี๊ดออกมาแต่ตอนดูขอร้องว่าให้เงียบกริ๊บเลยผมรู้แล้วว่าเขาซีเรียสเรื่องนี้จริงๆนะฮะขนาดห้ามแฟนๆกรี๊ดด้วยนะฮะไม่งั้นถามเลยว่าเราทำได้ไหมเราทำได้ไหม主持人问说他能办得到吗就是不出声หลายคนบอกทำไม่ได้有些人说办不到แต่ว่าเราจะพยายามเนาะเราจะพยายาม但是他们会尽量นะฮะนอกจากนั้นครับวันที่26นี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณจี้หยางฝากบอกเขานิดนึงว่าแฟนๆเมืองไทยเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษให้เขาแล้วฝากบอกเขาก่อนติดตัว26日是季阳的生日对吧那现在你做了心理准备粉丝已经有准备惊喜给你了是好困惑นะมากเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับมาแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยกันเนาะวันที่26นี้นะครับผมเอาล่ะนะฮะสุดท้ายตรงนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะฮะในประเทศเราก็มีอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญคือตรุษจีนซึ่งบ้านเขาก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับไหนๆพวกเขาวันนี้มาแล้วอยากให้อวยพรแฟนๆหน่อยนะครับในเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้อยากให้อวยพรนิดนึงครับ那因为春节快到了想要大家说一些祝贺给这里的各位的粉丝祝贺一下粉丝因为春节快到了祝大家天天开心身体健康经理，我哇，我也好开心，看你看手不关了，告诉我他砍来了哈。明白。祝大家新春快乐，天天开怀。我问我哇，好开心，看你看手来玩赌金，然后那拉不关了哈。一，啊，真的。祝大家春。也是新春快乐，然后每天都要开开心心的，快快乐乐。对。应该的，好，很自然的。我刚才我妈，你后面还是
ุขในวันตรุษจีนแล้วก็มีความสุขทุกๆวันนะครับสู้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 แล้วก็สู้สู้นะสู้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 นะครับมีใครบ้างท่านเอกอยากจะ还有哪位想说的吗？โอ้ท่านตุ๊กจีน然后首先祝大家是那个春节快乐，然后在春节期间我们就是那个时候来泰国嘛，也欢迎大家和我们一起来过这个春节。对。นั่นก็คือตรุษจีนก็ใกล้ถึงแล้วเนาะแล้วช่วงแฟนมีติ้งก็คือช่วงตรุษจีนพอดีก็ชวนเชิญชวนทุกคนมาฉลองด้วยกันในวันแฟนมีติ้งครับ นะฮะมีไหมครับจะสิ对，对，首先祝大家春节快乐，然后就祝大家越来越随妈妈，随妈妈，随妈妈，随妈妈。就是我团队的呢，然后望望，ทุกคนจะสวยมากมากสวยยิ่งขึ้น。เดี๋ยวสวยรอเลยเดี๋ยวสวยรอเลยเชิญครับ能够实现自己想要实现的东西，然后希望新的一年自己也能够多进步一点，希望大家多喜欢我一点。嗯，感谢我们在ปีใหม่ในครั้งนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็จะได้สมหวังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเขามากขึ้นค่ะโอเคนะฮะและแน่นอนนะครับปิดท้ายตรงนี้ใครก็ได้ครับเป็นตัวแทนเชิญชวนแฟนๆมาเจอกันในงานแฟนมีตติ้งหน่อยครับเออ最后肯定有一位代表邀请在未来见面会都可以嗯都可以对对对ขอเตรียมกันนิดนึงนะฮะต้องขอเตรียมนิดนึงนะฮะซึ่งเตรียมได้ยินในไมค์แล้วนะครับเป็นการเตรียมที่ดีมาก对，其实，因为我刚才其实已经说了两次了嘛，对，然后这其实是第三次了，就有点不太好意思了。但是大家，一定要来，好不好？好吗？我已经不给不给上了，然后老弟跟老弟上，我有点困困，你等了，能够往外头困都慢了，好，好老友。啊，要来哦，要来哦。等慢了，好慢。不要再说了。对，就是还是希望大家能够期待我们的表演吧，然后我们一定会尽自己的努力去给大家呈现一个好的舞台。ก็หวังว่าทุกคนจะมาดูนะคะพวกเขาก็จะทำขยันเต็มที่เพื่อที่จะเอาโชว์แสดงที่ดีๆมาให้ทุกคนได้เห็นค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นครับบอกเขาหน่อยว่าเดี๋ยวผมจะขอเสียงแฟนๆที่สัญญาเขาว่าจะมาเจอเขาในงานแฟนมีตติ้งแล้วเดี๋ยวพอผม1 2 3นะทุกคนตามหน้าที่นะบอกเขาหน่อยครับว่าหลังจากนี้ให้ฟังเสียงครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกผู้ชมที่จะมาที่งานแฟนมีตติ้งใครจะมางานแฟนมีตติ้งเสียงมาผมว่างานนี้พวกเขากับเล่เดี๋ยวเขากลับไปทำกันบ้านหมักแน่นอนนะครับเราฝากไว้ให้เขาแล้วแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับนะในช่วงท้ายตรงนี้นะครับย้ำนะฮะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยนอกจากว่าจะได้เจอเขาตรงนี้แล้วนะครับขอบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวเขาจะไปออกรายการสดนะฮะติดตามต่อกันได้กับรีวิวบันเทิงนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันใน True Food Pop Radio แบบสดๆด้วยหลังจากนี้ติดตามได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ผมขอเป็นซีนถ่ายรูปหน่อยก็แล้วกันนะครับผมบอกว่าวันนี้เรามีหลายคำถามแต่คงจะใช้เวลาประมาณนี้นะฮะเอาละครับลำดับต่อไปครับนะฮะเป็นการถ่ายภาพนะครับท่านแรกครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณหวงศรีครับจากบริษัท New Style Media จำกัดครับผม
และท่านต่อมาครับผมขอเรียนเชิญนะครับนะฮะคุณวิบูลนะฮะลีรัตนขจรนะครับผมท่านประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Search Life จำกัดนั่นเองนะครับเชิญนะครับนะฮะต่อไปจะเป็นช็อตแบบเซลฟี่ทุกคนจะอยู่ในเฟรมหมดและเพื่อความสวยงามทุกคนครับเอาไฟฉายขึ้นมาส่งไฟขึ้นมาหน่อยครับส่งไฟขึ้นมาหน่อยเขาอยากได้ดาวนะฮะเราอยากได้ดาวเราอยากได้ดาวข้างหลังนะครับเปิดไฟที่มือถือส่งดาวขึ้นมาหน่อยฮะส่งดาวขึ้นมาหน่อยนี่ทุกคนโบกดาวให้หน่อยน่ารักมากสวยงามครับสวยงามเน่เห็นหนูไหมเห็นหนูไหมคงต้องใช้กล้อง360องศานะเก็บทุกคนนะฮะตาเขาอาจจะไม่เห็นแต่ในใจเขาเห็นเราทุกคนนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับขอบันทึกภาพตรงนี้สักนิดนึงนะฮะโอ้โหและแน่นอนที่สุดครับพวกเราขอบคุณเขาจากใจด้วยเสียงดีครับและนี่คือ The Untamed Boys อีก2อาทิตย์เท่านั้นนะครับเจอพวกเขาเต็มๆนะครับใน The Untamed Boys 2028 Meeting in Bangkok นะครับ26มกราคม18นาฬิกาเป็นต้นไปอยู่ในฮอล์20การค้าอยู่เรียนมอนั่นเองนะครับผมเอาล่ะแฟนๆครับช็อตสุดท้ายแล้วครับช็อตสุดท้ายแล้วช็อตสุดท้ายแล้วโอเคครับทุกคนครับส่งเสียงดีๆให้กับ The Untamed Boys ขอบคุณมากครับ